มากเขินชาลอตมากไม่เคยอยู่ใกล้น้องขนาดนี้มาก่อนสวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะรับบทเป็นมีนาค่ะตัวมีนาเองเขาก็จะมีความจริงใจความเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะมีความคล้ายๆความเป็นเราอยู่นะจะมีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ในระหว่างทางก็คือก็จะมีแบบความรักก็เป็นคนตรงๆแล้วก็กล้าได้กล้าเสียเหมือนกันและเดี๋ยวตัวมีนาเองนี่คือพอเราทราบว่าเราจะได้เล่นบทเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นอิงฟ้าปะปนอยู่ในนั้นด้วยถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้ตัวละครนี้ก็คือไม่ต้องคิดมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองความน่ารักของมีนาเยอะๆค่ะชาร์ลอสตินนะคะรับบทเป็นเชอรีนค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวเองประมาณ 80-90% เลยค่ะก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นคนลุยๆแล้วก็จะมีแบบมุมอ่อนหวานแบบสาวทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถยอมแพ้กับอะไรได้ง่ายๆค่ะเราต้องเข้าใจในตัวบทละครตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องของมันทั้งหมดยากที่สุดก็คงจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้คนได้เข้าใจว่าคนนี้คือเชอรีนไม่ใช่ชาร์ลอตต์ค่ะก็ยากนะจะเล่นยังไงให้คนไม่จำภาพความเป็นอิงฟ้าแล้วก็เขาอินกับความเป็นมีนาเวอร์ชั่นที่เป็นแบบโชว์มีเลิฟอะไรเงี้ยค่ะดูดีออนบริยาเนซ่ามามูดี้นะคะรับบทเป็นละลินค่ะตัวละลินนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่นะคะรักเพื่อนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ออนมากๆค่ะค่อนข้างจริงจังในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วค่ะฝันว่าอยากจะเล่นซีรีส์ละครหรือว่าหนังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสมาเล่นในเรื่องนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะจะทำให้เต็มที่ที่สุดฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะชมพูรับบทเป็นเดียนาค่ะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดนางงามซึ่งตัวของชมพูเองเนี่ยก็ชอบแล้วก็มีใจรักในการประกวดนางงามอยู่แล้วนะคะโอเคเลยเรื่องนี้คือแบบใช่เราเลยมาดามแพมนะคะแล่นเป็นคุณแม่ควีนนี่ค่ะบอกไว้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนมาดามแพมมากเป็นตัวร้ายค่ะร้ายปั่นยุแยงตะแคงรั่วทำให้คนอื่นเนี่ยทะเลาะกันและที่สำคัญลูกสาวจะต้องได้มงเท่านั้นมาริมาสุภัสสาเกียมพร้อมนะคะแล้วบทเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลเป็นสาวมั่นใจเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเราก็อยากประกวดนางงามแล้วก็ต้องมีความมั่นใจมีความน่ารักมีความใสๆค่ะคือเป็นซีรีส์แรกของมิสแกรนด์เลยนะคะมากก็รู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้เลยก็คือถ้าปฏิเสธไปนี่คือน่าจะเสียใจแน่ๆโกโก้อารยาสุภฤกษ์นะคะรับบทเป็นออร์แกนเป็นตัวที่สร้างปมสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นทำให้สนุกมากขึ้นจะไม่บอกอะไรเยอะเดี๋ยวว่าทุกคนจะไม่ติดตามปอมปิสดีครับรับบทเป็นคีนครับในเรื่องก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นแฟนเก่าของน้องเชอรีนในเรื่องเนี่ยคีนก็เป็นนักธุรกิจที่แฝงตัวมาเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับการประกวดนางงามที่เชอรีนเนี่ยได้มาประกวดนะครับผมสั่นเลยสาผมแล้วนะเขินมากเขินชาลอตมากไม่เคยอยู่ใกล้น้องขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวมาติดตามกันว่าคีนเนี่ยจะมาง้อชาลอตในรูปแบบไหนบ้างนะครับจะใช้เสน่ห์มัดใจเชลีนได้หรือไม่นะครับว่าทรงอย่างแบดเนี่ยจะแซดบ่อยหรือเปล่าฝากติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเปเปสระบดีนะคะเป็นมิสแกรนด์แคนเบอร์เรีย2022ในเรื่องหนูรับบทเป็นเฟย์ค่ะเป็นดาราแล้วก็นางแบบที่มีที่เสียงดังคาแรคเตอร์เป็นแบบน่ารักน่ารักเบาๆสดใสค่ะกันคณบดินทร์สิริวัฒน์ประทักครับรับบทเป็นตุลครับผมตุลเนี่ยจะเป็นน้องชายของพี่มีนานะครับตุลจะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นคนยิ้มง่ายตลอดเวลานะครับตื่นเต้นมากเลยได้เจอพี่อิงฟ้าเจอพี่เขาเป็นครั้งแรกครับก็แบบประมาณนิดนึงพี่เขาเป็นคนน่ารักมากครับเขินนิดนึงครับผมชื่อไหวครับสุทธิเลืองวิทยาโชติครับรับบทเป็นเคนครับเคนเป็นแฟนหนุ่มของละลินซึ่งเคนเนี่ยเป็นคนที่รักแฟนมากๆเรียกได้ว่าข้างรักเลยก็ว่าได้แถมยังมีความฝันอีกนะครับที่อยากจะขอละลินแต่งงานก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับฝากติดตามด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะนาเองนะคะสำหรับบทบาทที่ได้รับในโชว์มีเลิฟนะคะบอกได้เลยว่าปังมากเลยแล้วขอบคุณพี่นวัดด้วยนะเพราะว่าบทดีมากเล่นเป็นคุณแม่กิกกี้ค่ะในเรื่องนะจะต้องเล่นเป็นคนที่จิตใจดีแล้วมีความฝันว่าอยากให้นางงามเองเนี่ยได้มงกุฎแล้วก็จะมีปมนิดนึงกับควีนนี่ที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแบ่งกันไม่ได้เรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็แย่งเด็กกันเรื่องนี้รับรองว่าแซ่บและมันแน่นอนจากเดิมที่เป็นคู่จริงอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็คือเหมือนคู่จริงเลยอะเราดูอยู่ข้างหน้าฉากเราก็ว่าเขินนะอยากขอบคุณพี่นวัดอิสระไกรศิลป์มากๆนะคะที่ให้โอกาสได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่อง Show Me Love ค่ะเป็นเรื่องแรกเลยที่มีความรู้สึกว่ามีความเป็นเราแฝงอยู่ในนั้นซึ่งอยากจะพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นความเป็นเด็กต่างจังหวัดมีความฝันมีความรักแล้วก็ซึ้งมีหลากหลายรสอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆในการแสดงค่ะตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยค่ะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสนุกแน่นอนอันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามพัฒนาการของตัวละครไปด้วยกันฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Show Me Love แค่อยากบอกรักนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากให้คนได้ติดตามกับ Show Me Love ค่ะฉันมีอะไรอยากจะบอกแกวะทำอะไรของแกเนี่ยนายคมแค่อยากบอก